เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันพระองค์ได้ทรงสอนคู่สมรสให้ทำนุถนอมกันและกันด้วยความรักให้การยกย่องนับถือกันอย่างสมควรช่วยแบ่งเบาภาระของกันและกันในความมั่นคงและความอ่อนแอในชีวิตข้าพเจ้านายสิริจงรุจิพิญโยข้าพเจ้านายสิริจงรุจิพิญโยขอสัญญาและปฏิญาณขอสัญญาและปฏิญาณต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อสุภาพชนในที่นี้ว่าและต่อสุภาพชนในณที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่รับนางสาวปิยดาปัญจประการที่รับนางสาวปิยดาปัญจประการเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเป็นภรรยาของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักใคร่ข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักใคร่และสัตย์ซื่อรักสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นภรรยาตลอดไปต่อผู้เป็นภรรยาตลอดไปข้าพเจ้านางสาวปิยดาปัญจประการขอสัญญาและปฏิญาณขอสัญญาและปฏิญาณต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อสุภาพชนในที่นี้ว่าและต่อสุภาพชนในที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะรับนายสิริจงรุจิพิญโยที่จะรับนายสิริจงรุจิพิญโยเป็นสามีของข้าพเจ้าเป็นสามีของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนหรือยากจนสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นภรรยาข้าพเจ้าจะเป็นภรรยาที่รักใคร่ที่รักใคร่และสัตย์ซื่อและสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นสามีตลอดไปต่อผู้เป็นสามีตลอดไปบัดนี้เจ้าบ่าวจะมอบแหวนวงนี้ให้กับเจ้าสาวเชิญครับแหวนนี้เป็นวงกลมเชื่อมกันสนิทไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นท่าที่บริสุทธิ์และถาวรอันเป็นหมายสำคัญของชีวิตสมรสที่บริสุทธิ์และยั่งยืนนายพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าศาสนาจารย์วิวัฒน์วงศ์สันติชนผู้ประกอบพิธีขอประกาศว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายประเพณีและพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วเหตุฉะนั้นอย่าให้มนุษย์ทำให้ต้องพลาดจากกันเลยขอแนะนำครอบครัวใหม่คือนายสิริจงรุจิพิญโยและนางปิยดาจงรุจิพิญโยขอทุกท่านปรบมือแสดงความยินดีครับ
หนึ่งในแบฮาร์กครับแล้วเราก็แบบอยากติดตามชีวิตของแบบคนที่อยู่ในแบฮาร์กทั้งหมดเราก็เลยไปไล่แอดเฟซของแบบทุกๆคนทุกคนใช่แล้วก็นี่เป็นคนหนึ่งที่แอดเฟซกลับมารับแอดกลับมาครับผมแล้วเขาก็ทักมาหาเราก่อนงั้นแปลว่าที่เราทำการเราไปรับปริญญานี่คือเรามีใจให้เขาไหมตอนนั้นก็อย่าเรียกว่าอ่อยนะฮะเรียกว่าหยับเชิงหยับเชิงไม่ก็นิดนึงก็ตอนนั้นก็คือแบบก็คือเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดในชีวิตก็คือทั้งกระดูกต้นคอเคลื่อนทั้งแบบเส้นประสาทอะไรเงี้ยแบบมีปัญหาก็เลยแต่โมเมก็เป็นคนที่อยู่ด้วยตั้งแต่วันแรกที่ถึงกรุงเทพจนวันสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลก็อันนี้คือแบบขอบคุณเขาจริงๆว่าเขาแบบอดทนมาก